สวัสดีครับพี่ๆน้องๆนี่เฮาเอาเศษขยะมาเผานะครับขยะมาเผาครับเผาขยะเผาเศษเอาพ่มที่เขาเฮ็ดงานนะครับเอาพ่มที่เขาเฮ็ดงานมาเผาเพื่อที่จะเอาไปหลอมออกมาเป็นทอง 100%นี่ก็คือขยะที่เฮากวาดมาจากเวลาเฮาทำงานเฮากวาดถิ่นกวาดใบเนาะกวาดใบเดี๋ยวเฮาก็มาเผาไปหลอมน้ำกันนะครับแล้วก็เผาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จพุ่นล่ะจนว่าจะไหม้หมดแล้วก็ให้มันเย็นลงแล้วเฮาก็ไปบดเอาไปหลอมเลยครับมาล้อมอยู่ข้างป่าเนี่ยข้างป่านี่มันป่าผักกระถิ่นแน่ผักเนี่ยเขามานั่งอยู่ใต้ห่มขามเถิดข้างโครงการนี่แหละนี่ก็สนามบาสเนาะเด็กน้อยเล่นบาสเล่นบอลนี่เหมือนแจ้งอันนี้ก็เด็กน้อยมาผุ่งแหลนมาย้อนน้ำหนักอยู่นี่นะผมว่าเผาก็แต่มาบ้างอยู่ข้างนี่สิหรอกบ่ได้ทำลายอย่างใครบ้างอยู่ดินแล้วก็เผาใหม่ๆแล้วก็สงบไปนะครับไปถ้าเบิ่งว่าเฮาเฮ็ดแล้วมันสิได้หลายปานใดล้อมงวดยินเสียงกาเว้าห้องนั่งล่มเย็นๆพี่น้องสบายค่ะเถอะนั่งฟังกาเว้าห้องในป่าไฟก็ลุกแฮมๆอยู่บ่ทันได้แล้วฟังเสียงกาเว้าก็ว้าวได้ยินกาเว้าห้องห้อยค้อนทับเจ้าชีวิตของผู้เฒ่าบ่มีมือสิสวงใจนกเขาโอ้ยจริงไหมเอื้นหมู่ดอกกูมาสองตายายทำหน้าลูกบ่อมาโอ้ยแม่จองเป็นหอดผู้เฒ่าอยู่บ้านเฮาเนาะตั้งตาเว้าห้องพวกเก่าหนังเขาก็เบิ่งในป่าปลากระทินมันมีอย่างอยู่ข้างนี้เป็นสนามบาสเนาะปลากระเหลือมาถิ่มเสาเป็นสนามบาสเสาเหรียญบาสแล้วก็เปลี่ยนเป็นสนามฟุตซอลไปก็เอามาถิ่มไว้นี่แต่ก่อนนี่จิ้มจนว่าต้นกระถินมันขึ้นใหญ่เนาะหุ่มรัดแล้วเหรอแต่เสียดาย
จะได้งบประมาณหนึ่งสองสามประมาณสี่ตัวสี่แผ่นบาทสองสนามมาจิ้มไปหมดเอาเผาหมอนแล้วก็งานมาเล่นซองเบิ้งมากระทิ้งน้องมากระทิ้งพอดีเลยปูสาดนอนเล่นดีแถวๆนี้มาตัดต้นอันนี้ออกจากสนามมั้งนี่ต้นการเทศออกจากสนามไว้ให้หน่อยใส่งานมันขึ้นรกเนาะมันก็ได้ตัดเทียมมันก็ลบตัวบันอันนี้เขาก็ยังลุกอยู่พอประนันลุกอยู่แหมอย่างนี้มันกลับขาดเรื่องนั้นเพราะว่ามันเป็นน้ำมันเนาะเป็นพุ่มมันเป็นกันลุกเป็นยางก็เลยหลุดโดนเจ้าหน่อยไม่เชื่อสิมันหลุดมันกระลังเป็นมั่นเป็นยางไหลขอนตัวอยู่ข้างล่างบ่ย่อมไหมมันหมดกินเป็นชั่วโมงเลยเต็มแต่มาเห็นกันเขาเหลียวเฝ้าไหมเนี่ยปัญญาห่อนแดดเด้อพี่น้องเลยเขาห่มขึ้นมาได้รับหรอครับส่วนสิเหลียวส่วนสิรับกะน่าจะสี่โมงเผื่อบ่ายโมงนะเป็นแค่นี้บดแดดปานใดเลยมืดๆคึมๆนี่แหละนี่ครับต้องผลิตทำงานแล้วล่ะหยุดตัวลงแล้วก็ร้อยมันเย็นจะได้เอากลับบ้านตอนนี้ก็ยัง